อ๋อสวัสดีนะครับขณะนี้ผมก็มีหนามคู่สองรังแล้วนะเจอแถวแถวบ้านอีกก็เรียกนะอีกรังนึงนะครับก็เอามาไม่หมดเหมือนเดิมว่าต้องปล่อยให้เขาไปอยู่ตามธรรมชาติบ้างนะอันนี้คือกล่องนี้ปกติจะใส่ตารางนะครับปกติใส่ตารางแต่ว่าย้ายตารางไปรังอื่นแล้วก็มีเศษซากอาหารของตารางอยู่นะยังไม่ยอมเข้าหลอดทดลองนะครับอาจจะแต่อันนี้เป็นหลอดใหม่นะไม่ใช่หลอดของตารางนะส่วนตารางนะครับอันนี้ให้ดูรังเก่าก่อนนี่อันนี้รังเก่าแถวบ้านนะครับมีรู้สึกจะมีเยอะอยู่ตอนที่ไปจับรังนี้ก็นี่ผมจับมาประมาณครึ่งหนึ่งนะในนี้มีประมาณ20ตัวได้มั้งประมาณ20ตัวก็มาพร้อมไข่ด้วยมีไข่แต่ไม่แน่ใจว่ามีเกมิเกตหรือเปล่านะแต่ก็โอเคเดี๋ยวให้ดูรังตะลานะครับรังใหม่เพิ่งทำนะครับตารางนี่ก็ให้น้ำแดงไปนะครับอันนี้เพิ่งย้ายมาเช้าเลยนะพอดีทำอันนี้เสร็จสร้างปูดบัสเตอร์นะครับก็สร้างห้องเยอะเลยครับถึงกันหมดนะอันนี้ก็เป็นที่ใส่ความชื้นนะเติมน้ำเอาไว้เติมน้ำนี่อันนี้คือเป็นหน้าหลักนะครับเริ่มมีมดอาหารแล้วนะข้างบนเขาก็มากินหนอนนะมาดูดของเหลวจากหนอนอันนี้ก็เพิ่งให้น้ำแดงอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็ไข่เยอะเริ่มเป็นตัวอ่อนกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไข่ก็เขาเอาไปซ่อนอยู่เนี่ยเอาคาบไว้หันไปทางโน้นนะกลายเป็นเยอะแล้วนะครับรังนี้ไปต่อได้นะแต่รังนี้กำลังลุ้นนะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงหวังว่าจะไม่ใช่รังเดียวกันกับรังนั้นนะคงอาจจะเป็นขอให้เป็นคนละรังนะครับเผื่อมีเกิดตัวผู้มาเราจะได้สลับรังกันได้แต่ต้องรื้อเอาไอ้สติ๊กเกอร์บล็อกๆออกนะรู้สึกเกะกะตามากมันมาหลบอยู่ตรงนี้เดิมเป็นรังของตะลันป้องขี้เท่านะครับโถ
มอยากลองเปลี่ยนการเลี้ยงดูนะครับว่ามันจะเลี้ยงแบบนี้ได้ไหมมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบสไตล์นี้เลยณรังนี้นะครับที่ผมเจอนะมันอยู่บริเวณตรงอิดมอนที่เป็นก่อเอาไว้ก่อสร้างครับแต่ว่าผมเอาอิดมอนอันนี้ไว้เอาไว้ตั้งรองพื้นเอาไว้ปลูกต้นไม้แล้วมันก็มีหลายชั้นใช่ไหมครับแล้วก็มีอิดมอนแบบอันใหญ่ๆด้วยก้อนใหญ่ๆประมาณ15คูณ20เซนอะไรประมาณเนี้ยคือก้อนใหญ่หน่อยเนี่ยมันอยู่ระหว่าง2ก้อนซ้อนกันอยู่คือตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่เผอิญเห็นมันโผล่ออกมาตรงร่องระหว่างก้อนอิดเราก็เลยเฮ้ยในนี้ต้องมีแน่ๆเลยก็เลยลองเปิดดูโอ้โหมีเต็มแล้วนะครับซึ่งในเนี้ยคือยังไม่ถึงครึ่งของรังเขาเลยเขาก็แตกคูแล้วก็หลบตอนนี้ก็ยังมีเหลืออยู่เยอะนะครับแต่ก็เก็บเอาไว้ที่ธรรมชาติบ้างนะเผื่อมันจะมีเผื่อเราเลี้ยงแบบว่าอนาคตรังเราอาจจะล่มนะเราก็ยังมีโอกาสจับของธรรมชาติได้อีกนะเราไม่อยากจะจับมาหมดทั้งหมดแบบสมมติจับมาหมดเลยสมมติมี50ตัวจับมาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสักวันหนึ่งรังของเราล่มขึ้นมาสัก5ปีรังเราล่มมาปุ๊บบริเวณบ้านเราก็จะขาดเจ้าพวกนี้ไปนะอย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตตามธรรมชาติและผมคาดว่าน่าจะมีทวีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าสังเท่าที่สังเกตเนี่ยรอบบ้านพื้นที่บ้านผมนี่80ประมาณ80ตารางวาเนี่ยมีเจ้าพวกนี้นะครับอยู่รอบๆ บ้านมี2จุดแล้วนะจุดแรกที่เจอนี่ก็ยังมีเดินหาอาหารอยู่ที่ผมเห็นนะจุดที่2ก็คืออยู่บริเวณหลังบ้านมีหน้าบ้านกับหลังบ้านนะอย่างน้อยก็ให้เรารู้ว่าผมมีเจ้าหนามคู่เนี่ยหนามคู่สีเทาเนี่ย2รังหน้าบ้านกับหลังบ้านแต่ขอนะครับขอเลยขอให้มันเป็นคนละรังกันนะคนละอาณาจักรเผื่อมันมีตัวผู้ออกมาผมจะได้สามารถที่จะให้มันผสมพันธุ์กันได้กลายเป็นมี2รังนะครับดีใจจังเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเคงแค่นี้ก่อนนะกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคืนนี้สวัสดีครับ